อาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยหรืออาณาจักรศรีโพธิ์ก่อตั้งโดยราชวงศ์ไสเลนในช่วงที่อาณาจักรฟูนันล่มสลายมีอาณาเขตครอบคลุมมาลายูเกาะชวาเกาะสุมาตราช่องแคบมะละกาช่องแคบสุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีของประเทศไทยในปัจจุบันพื้นที่อาณาจักรแบ่งได้3ส่วนคือส่วนคาบสมุทรมาลายูเกาะสุมาตราและเกาะชวาโดยส่วนของเกาะชวาได้แยกตัวออกไปตั้งเป็นอาณาจักรมัชปาหิตต่อมาเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยอ่อนแอลงอาณาจักรมัชปาหิตได้ยกทัพเข้ามาตีศรีวิชัยได้ดินแดนสุมาตราและบางส่วนของคาบสมุทรมาลายูไปและทำให้ศรีวิชัยล่มสลายไปในที่สุดส่วนพื้นที่คาบสมุทรที่เหลือต่อมาเชื้อพระวงศ์จากอาณาจักรเพชรบุรีได้เสด็จมาฟื้นฟูและตั้งเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดได้ระบุว่าศรีวิชัยสถาปนาในช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ. 1225เล็กน้อยมีการขุดพบศิลาจารึกภาษามาลายูโบราณเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยทั้งที่สุมาตราและวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตเมืองชัยยาระบุว่าศรีวิชัยเป็นเมืองท่าค้าพริกดีปีและพริกไทยเม็ดโดยมีต้นหมากและต้นมะพร้าวเป็นจำนวนมากหลวงจีนอี้จิงเคยเดินทางจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีนโดยเรือของพวกอาหรับผ่านฟูนันมาพักที่อาณาจักรศรีวิชัยในเดือน11พ.ศ.1214เป็นเวลา2เดือนก่อนที่จะเดินทางต่อผ่านเมืองไซบุรีผ่านหมู่เกาะคนเปลือยนิโคบาถึงเมืองท่าตามพรริงที่อินเดียเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาหลวงจีนอี้อิงจึงบันทึกไว้ว่าพุทธศาสนาแบบมหายานเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรศรีวิชัยประชาชนทางแหลมมาลายูเดิมส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ได้ติดต่อกับพ่อค้าอาหรับมุสลิมที่เดินทางผ่านเพื่อไปยังประเทศจีนดังนั้นในเวลาต่อมาศาสนาอิสลามจึงได้เผยแพร่ไปยังมะละกากะลันตันตรังกานูปาหังและปัตตานีจนกลายเป็นรัฐอิสลามไปต่อมาในพ.ศ.1568อาณาจักรศรีวิชัยได้ตกอยู่ใต้อำนาจและกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมัชปาหิตของชวาในพ.ศ.1940แต่มีหลักฐานจากตำนานเมืองเพชรบุรีว่าอาณาจักรศรีวิชัยได้ล่มสลายไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะตำนานระบุว่าก่อนพระพนมวัง